ข่าวบุญแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพระกู๊ดเฉิดบุญวัย38ปีครับผมที่เมื่อวานนี้ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารโดยมีผู้บริหารช่อง3คุณประชุมมารีโนนคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยคุณพ่อฉลองภักดีวิจิตรก๊อฟกันซึ่งเป็นน้องชายแล้วก็แก้วบุญจิราน้องสาวนะครับรวมถึงญาติสนิทผู้ใหญ่และเพื่อนๆในวงการบันเทิงครับมาร่วมพิธีกันมากมายเลยโดยการบวชครั้งนี้เป็นการบวชพระครั้งแรกของพระกู๊ดเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ5ปีของการเสียชีวิตของคุณแม่สุมนภักดีวิจิตรด้วยเช่นกันครับโดยรู้เท่าถึงการเป็นการบวชพระครั้งแรกเลยแล้วก็ตั้งแต่คุณแม่เสียนะครับก็ร่วมวันที่12เนี่ยก็จะครบรอบ5ปีนะครับก็ยังไม่เคยบวชพระให้คุณแม่กับคุณพ่อเลยอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจว่าปีนี้จะต้องบวชให้ได้บวชอยู่11วันก็เลยได้เป็นเลขเบิ้ลๆหมดเลยครับก็เลยบวชวันที่11อยู่เป็นพระ11วันสึกวันที่22ฉายาก็วิจิตตธัมโมครับท่านเจ้าอาวาสบอกว่าให้เอาชื่อนามสกุลตั้งไว้ครับครับก็เป็นวิจิตรธรรมโมครับค่ะวิจิตรธรรมโมก็แปลว่าผู้มีธรรมอันเจริญรุ่งเรืองนะครับโดยพระกู๊ดบวชเป็นเวลา11วันแล้วก็ลาสิกขาในวันที่22เมษายนนี้นะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะ